ครับสวัสดีครับผู้เรียนทุกคนนะครับตอนนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับผมอาจารย์ณัฐเทิดทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับหมายถึงกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมและมีการทำกิจกรรมร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์มีการเผยแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆโดยใช้รูปแบบของการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารการทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาธุรกิจและความบันเทิงของคนในสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์รูปภาพและวิดีโอที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่อต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนและผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์การสื่อสารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมาอย่างยาวนานการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นมนุษย์เราจึงได้มีการพัฒนาลักษณะการในการสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการสื่อสารด้วยภาพการสื่อสารด้วยการใช้สัญญาณการสื่อสารระหว่างบุคคลเทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทการพัฒนาการสื่อสารด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆมนุษย์เราไปสู่ยุคแห่งการติดต่อสื่อสารทั่วโลกซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้นได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแทบทั้งสิ้นการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทหนึ่งในสังคมไทยนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมผลกระทบทางบวกเช่นสามารถได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผลกระทบทางลบเช่นเกิดภัยพิบัติทางสังคมที่ได้มีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการได้รับข้อมูลหรือรูปภาพที่เหมาะไม่เหมาะสมนักเรียนนักศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารที่ง่ายเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมมากคือ Facebook, Twitter และ LINE นักเรียนนักศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเริ่มจากการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนสนิทไปยังเพื่อนของเพื่อนจนไปถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนักเรียนนักศึกษามีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระหว่างเรียนหนังสือบางคนหมกมุ่นออนไลน์ทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงจนบางครั้งส่งผลกระทบต่อการเรียนเช่นไม่ตั้งใจเรียนหนังสือลืมทำการบ้านหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจนทำให้ต้องไปหลับในห้องเรียนและยังเกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้านักเรียนนักศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้องเช่นใช้ในการเรียนการสอนส่งงานทางเครือข่ายสังคมออนไลน์บอกข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนนักศึกษาเองเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งผลดีและผลเสียซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการเองดังนั้นผู้ปกครองควรจะดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดคอยอบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำกับบุตรหลานให้พักผ่อนให้เพียงพอไม่เล่นดึกดื่นจนเกินไปเสียสุขภาพอาจส่งผลถึงการเรียนได้แนะนำให้รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมและหากิจกรรมอื่นๆทำร่วมกันบ้างในวันหยุดเพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวจนหันมาหมกตัวอยู่กับโลกของเครือข่ายสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวสรุปพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษามีการใช้มากกว่า 1-5 ชั่วโมงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความเพลิดเพลินก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ติดการใช้งานมากขึ้นพฤติกรรมการติดสื่อสังคมออนไลน์มัก
เป็นผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์เช่นเหงาเศร้าเครียดเบื่อหน่ายซึ่งต้องการการระบายความเครียดผ่านเครือข่ายออนไลน์และบางส่วนก็ใช้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเราสามารถนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับการเรียนการสอนของผู้สอนแต่ละคนโดยการออกแบบการเรียนการสอนตามความถนัดและความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอนซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นและไม่น่าเบื่อรวมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เรียนในเรื่องการส่งงานเพราะสามารถส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีข้อมูลข่าวสารที่ส่งได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายซึ่งนั่นก็คือจะมีข้อมูลที่มหาศาลไหลเวียนอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้รับข่าวสารซึ่งควรรับข่าวสารอย่างมีสติไม่รีบด่วนสรุปไปก่อนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียการใช้ประโยชน์จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเราเลือกใช้ด้านที่ดีของเทคโนโลยีขอบคุณครับ